สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ครั้งนี้ผมจะพาไปฟิลาเดลเฟียเพนซิลเวเนียนครหลวงแห่งแรกของสหรัฐอเมริกากันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาตามที่เล่าเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่ได้มีเป้าหมายจะไปสหรัฐอเมริกาสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเมื่อมีโอกาสก็ไปมาครับเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วไปกันแบบยาวเหยียดเลยนะครับไปกัน2เดือนไป10กว่ารัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปมันเรื่อยแล้วก็แต่ละที่ก็เป็นเรื่องแล้วก็เรื่องที่ได้ไปมีเรื่องมาไปเรียนรู้มาทำมันถึงวันนี้ยังไม่หมดเลยครับอันนี้เป็นคุณอุปการของการไปเที่ยวมีเรื่องที่สหรัฐอเมริกาเมื่อ30ปีที่แล้วจริงๆแล้วการไปครั้งนั้นนะก่อนที่จะไปถึงฟิลาเดลเฟียเนี่ยผมไปปล่อยไก่อันหนึ่งนะครับบอกเลยว่าเชยสุดๆนะครับไก่ที่ผมไปปล่อยเนี่ยนะครับไม่ใช่ที่วัดเจดีย์เมืองนครนะครับผมเนี่ยอายุ37แล้วนะตอนนั้นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไปต่างประเทศสักเท่าไหร่ไม่ได้เดินทางไปไหนเท่าไหร่อ่ะครั้งแรกก็ไปตามพี่เขาไปที่ฮ่องกงมาเก๊านะไปดูรักบี้ครั้งที่สองเนี่ยก็ไปญี่ปุ่นก็ง่ายๆเนาะอันนี้ข้ามโลกไปถึงอเมริกาแล้วการไปเนี่ยมันต้องบิน2ทอดอันนี้ลำบากนะครับปกติถ้าไปทอดเดียวถึงก็จบเนาะอันนี้ต้องบิน2ทอดครับออกจากดอนเมืองไปลงที่ซานฟรานและจากซานฟรานเนี่ยต้องบินไปฟิลาเดลเฟียก็เราก็จำได้นะเวลาไปตรวจคนเข้าเมืองมันต้องไปที่ immigration ใช่ไหมผมก็จำว่า immigration เพราะเครื่องบินลงที่ซานฟรานซิสโกเนาะนอนก็ไม่ได้นอนเท่าไหร่นะมันมึนๆออกตอน8โมงเช้าเครื่องไปถึงซานฟรานบินไป12ชั่วโมงนะบินเอ้ยไม่ถึง12นะก็หลายชั่วโมงอยู่เครื่องลงซานฟรานตอน9โมงครึ่งเหมือนชั่วโมงเดียวเองนะครับพอเราไปลงที่ซานฟรานก็เดี๋ยวต้องไปอิมมิเกรชันก็เดินตามไปเจอป้ายอิมมิเกรนต์นะฮะพอเจอป้ายอิมมิเกรนต์ผมก็อ๋อละตรงนี้แหละนะครับก็เข้าไปต่อแถวแถวยาวเหยียดเลยยืนไปสักพักนี่ทำไมแขกไม่เคยยื่นแล้วคนนี้ก็ดูแปลกๆเนาะใส่เครื่องแต่งกายไม่ใช่นักเดินทางไกลนะครับหรือเดินทางเข้าเมืองแบบที่เราเห็นแบบนักท่องเที่ยวหรือไปทางธุรกิจนะก็เลยชักเอะใจก็เลยถามเจ้าหน้าที่ที่เดินผ่านไปผ่านมานะโดยเอาหนังสือเชิญของไอเซนฮาวเฟลโลให้เขาดูนะบอกเนี่ยผมมาอย่างเงี้ยทำไมแถวมันไม่เดินเลยถูกแถวหรือเปล่าเขาดูหน้าเขาดูนิดเขาคงดูไอ้นี่มันไม่รู้เรื่องนะแล้วเขาก็หัวแล้วเขาบอกว่า you should go to the immigration counter not immigrant นะฮะเข้าใจใช่ไหมครับ immigrant คือผู้อพยพหลบภัยหนีเข้าเมืองผู้ลี้ภัยแต่ถ้าว่า immigration คือตรวจคนเข้าเมืองผมเนี่ยเสียเวลารออยู่นั้นจนเกือบพลาดเครื่องบินเที่ยวต่อที่จะบินไปฟิลาเดลเฟียอันนี้เป็นการปล่อยไก่คือถ้าทุกวันนี้ไปปล่อยไก่อย่างนี้ก็คงไม่อยากเล่าใครนะแต่นี่เป็นเรื่องเมื่อนานมาแล้ว30ปีแล้วนะครับก็ไปปล่อยไก่ครั้งใหญ่ในเรื่องแรกนะครับจะไปตรวจคนเข้าเมืองแต่ไปเลือกที่จะเป็นผู้อพยพหลบลี้ภัยมาต่างเมืองนะครับสุดท้ายก็เข้าเรียบร้อยไปถึงฟิลาเดลเฟียการไปถึงฟิลาเดลเฟียเนี่ยนะครับผมมีความประทับใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าเออเขาจัดการดีเนาะแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องใช้มันไม่มี LINE ไม่มี Facebook ไม่มีอีเมลเนาะแต่ก่อนมันต้องใช้จดหมายอย่างเดียวแหละนอกจากจดหมายก็โทรศัพท์ทางไกลคุยกันการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยตามที่ผมเล่านะครับว่าได้รับการประสานนัดหมายเชื้อเชิญของจากฝ่ายไทยพอตอบรับแล้วก็ได้สื่อสารคุยกับผู้ประสานงานฝ่ายไอเซนฮาวหรือฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ย 2-3 ครั้งเองนะครับทางโทรศัพท์ทางไกลเพราะมันหลายตังค์ขณะเดียวกันนอกนั้นก็ใช้จดหมายนะครับสื่อสารกันนะครับปรากฏว่าเราก็ไม่เคยชัวร์นะว่ามันจะถึงที่พักได้ยังไงแต่ปรากฏว่าโอ้การจัดการของเขาดีมากเลยอันที่หนึ่งก็คือผมว่าการจัดการของอเมริกันเนี่ยเขาดีทีเดียวแหละถ้าเขาจะจัดการให้มันดีเนาะเพราะว่าพอไปถึงสนามบินก็จะมีรถมารอรับพร้อมป้ายทุกวันนี้เราคุ้นแหละนะครับแล้วก็รถนี้ก็พาเราเข้าไปจนถึงโรงแรมเช็คอินเรียบร้อยพอขึ้นไปบนยังไม่ทันขึ้นไปในห้องเลยมีซองจดหมายให้เราซองนึงเขาบอกว่า
ฝากไว้ให้ในซองจดหมายก็มีนัดหมายบอกกล่าวต่างๆว่าจะต้องทำอะไรอะไรอยู่ตรงไหนคุณจะต้องตื่นประมาณเท่าไหร่พักเสียนะคืนนี้เพราะว่าคุณยังไม่ได้นอนเลยนะครับแต่อย่าตื่นสายนะเพราะคุณจะต้องไปเตรียมงานกับเราออฟฟิศของเราอยู่ออกไปนอกถนนเนี่ยแล้วเดินไปอีก2บล็อกแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็ถึงแต่ที่สำคัญก็คือเขาให้กุญแจไว้ด้วยครับนี่กุญแจออฟฟิศของเราพร้อมกับบอกว่าทันทีที่คุณตอบรับมาเข้าหลักสูตรนี้คุณคือสมาชิกของเราเพราะฉะนั้นคุณมีกุญแจสามารถเข้าบ้านหลังนี้ได้ตลอดไปแล้วกุญแจนี้ไม่เอาคืนมอบให้โอ้โหมันแบบซื้อใจจริงๆนะครับอันนี้คือความประทับใจแรกถึงฟิลาเดลเฟียนะครับหลังจากปล่อยไก่ที่ซานฟรานซิสโกทีนี้พอเข้าที่พักด้วยความอิ่มสบายใจตื่นเช้าก็ไปเคลียร์งานกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็มันก็ต้องเที่ยวครับฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีความสำคัญมากๆเพราะว่าเป็นตามที่ผมโจหัวไว้ก็คือเป็นเมืองหลวงแรกของสหรัฐอเมริกาขอท้าความนิดนึงว่าจริงๆเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นดินแดนของอเมริกันอินเดียนคือของอินเดียนแดงนะของอินเดียนเราเรียกว่าอินเดียนแล้วกันอินเดียนแดงนี่เราเรียกนะเป็นของชนพื้นถิ่นน่ะชนพื้นถิ่นเรานี่มาจากไหนทำไมเรียกว่าอินเดียนค่อยว่ากันวันหลังนะครับแต่ว่าเขาอยู่กันมาเนิ่นนานจนตอนหลังเนี่ยมันมีกลุ่มคนที่น่าจะอยู่กันในยุโรปนะจนแน่นขนาดแล้วนะครับก็บางคนก็ไม่พึงพอใจกับชีวิตในยุโรปไม่ว่าจะในอังกฤษในฮอลันดาในเยอรมันในฝรั่งเศสนะฮะทุกคนก็มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในทวีปอเมริกาใช้คำว่าอย่างนี้นะก็บางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ของพวกอังกฤษบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ของพวกฮอลันดาบางบริเวณก็เป็นพื้นที่ของพวกเยอรมันนะครับหรือเป็นพวกฝรั่งเศสก็อยู่กันเป็นละแวกไปเพนซิลเวเนียเนี่ยเขาบอกว่าแต่เดิมเนี่ยก็เป็นพื้นที่ของพวกควีเกอร์เนี่ยเป็นกลุ่มพวกแสวงหาชีวิตทางเลือกใหม่นะครับแล้วก็move มาอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่นี่แล้วก็ตั้งถิ่นฐานนะครับที่เรียกว่าเขาชื่อควีเกอร์เพนนะฮะแล้วก็พื้นที่นี้ก็เลยเรียกว่าเพนซิลเวเนียโดยพวกอังกฤษเนี่ยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปหน่อยใน ที่เขาเรียกว่านิวอิงแลนด์ส่วนนิวยอร์กเนี่ยก็เหนือขึ้นไปนะอยู่ระหว่างนิวอิงแลนด์กับเพนซิลเวเนียนิวยอร์กเนี่ยเขาบอกเป็นของพวกดัตช์นะครับพวกนี้ก็มาตั้งถิ่นฐานก็เจรจาแลกเปลี่ยนกับพวกอินเดียนแดงก็ตั้งฐานกันไปนะครับเฉพาะที่เพนซิลเวเนียเนี่ยการก่อเกิดเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเริ่มเมื่อก่อนปี1790เล็กน้อยก็ประมาณ200กว่าปีที่แล้วนะครับที่มีการขับเคลื่อนของผู้ที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในละแวกนี้ว่าเรายังไม่มีอิสรภาพเพียงพอนะครับเนื่องจากว่าก็ยังอยู่ในปกครองของอังกฤษแล้วก็อังกฤษก็ควบคุมปกครองฟังมาว่าเรียกภาษีมากเหลือเกินจนเป็นที่อึดอัดนะครับก็เกิดมีการรวมตัวกันขับเคลื่อนแล้วลงเอยด้วยการต่อสู้เพื่อประกาศอิสรภาพขึ้นมาโดยมีหลายบุคคลนะเป็นคนนำในการขับเคลื่อนเรื่องประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแต่มีคนสำคัญอยู่3คนที่ขับเคลื่อนจนได้อิสรภาพนะครับแล้วเรื่องราวของคน3คนนี้เนี่ยมันทิ้งร่องรอยอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียซึ่งเป็นนครหลวงของเพนซิลเวเนียเนี่ยมากมายไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการไปอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียสำหรับผมเนี่ยก็ต้องไม่พลาดที่จะไปเรียนรู้ที่เหล่านี้นะครับบุคคล3คนที่ว่านั้นเนี่ยนะครับคนหนึ่งก็คือเบนจามินแฟรงกลินเนี่ยเป็นสำหรับผมนะเขาเป็นนักคิดค้นนักประดิษฐ์เป็นนักขับเคลื่อนนักเคลื่อนไหวนะครับเป็นอินโนเวเตอร์เป็นนักปรัชญาเป็นสารพัดอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยยิ่งแกเป็นคนบอสตันแล้วก็เกิดแล้วพออายุ10กว่าก็ย้ายมาอยู่ที่เพนซิลเวเนียความมีชื่อเสียงของเบนจามินแฟรงคลินก็คือทำหนังสือพิมพ์แล้วมีคอลัมน์ก็ทำให้มีบทความมีงานออกไปแล้วมีคนรับฟังแล้วเป็นที่เชื่อถือมากแล้วเท่านั้นไม่พอเนี่ยนะครับในภาคธุรกิจแกก็มีธุรกิจมีโรงพิมพ์ขณะเดียวกันเนี่ยเป็นผู้คิดประดิษฐ์นะครับแล้วจัดระบบไฟฟ้าให้ผู้คนได้ใช้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนนำหน้านะครับในเหตุการณ์เมื่อประมาณ200กว่าปีที่แล้ว
นอกจากนั้นแล้วไม่ใช่อยู่ที่เรื่องธุรกิจและคิดประดิษฐ์นะครับทำหนังสือพิมพ์แกยังตั้งสมาคม Philosophical Society คือสมาคมว่าด้วยปรัชญาก็คือเป็นสมาคมมาถกเถียงหาความรู้หาคำตอบต่างๆเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นที่รวมของพวกปัญญาชนแล้วคนที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนจนเกิดอิสระจนได้ประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา2คนก็คือจอร์จวอชิงตันกับโทมัสเจฟเฟอร์สันก็มาร่วมกันในที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยก็มาอยู่ที่นี่แล้วว่ากันว่าโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยก็มาสุมหัวมาสิงอยู่กับทีมนี้และโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยเป็นคนร่างประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันเนี่ยว่ากันว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ก็ยกร่างและประกาศกันที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยก็ร่างกันที่นี่แล้วก็โทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยเป็นคนสำคัญโดยโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยขึ้นมาเป็นเรียกว่าเลขาธิการเนาะเขาเรียก General Secretary of Secretary of the State เนี่ยคนแรกของอเมริกาควบคู่กับประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนแรกส่วนเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยพอได้อิสรภาพแล้วแกตายฮะปี1790เนี่ยเบนจามินแฟรงคลินแกตายซะก่อนนะครับก็เลยไม่ได้ร่วมเฉลิมฉลองแล้วก็ฟิลาเดลเฟียเนี่ยนะครับซึ่งเป็นนครหลวงของเพนซิลเวเนียเนี่ยก็ได้ถูกใช้เป็นเมืองหลวงของอเมริกาแห่งแรกอยู่10ปีนะก่อนที่จะย้ายไปที่วอชิงตันดีซีในระยะต่อมาโดยเรื่องราวของการประกาศอิสรภาพแล้วก็การประชุมอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นที่นี่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังพอทราบนะพอประกาศอิสรภาพได้แล้วจริงๆเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยมันแค่10กว่ารัฐเองที่มาร่วมเป็นเฟดเดอรัลนะครับกว่าจะรวมทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็เพิ่มจนเป็น50 51รัฐอย่างทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นตั้งหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายเหนือและฝ่ายใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยประธานาธิบดีลินคอล์นเนี่ยที่รบกันยิ่งใหญ่มากเลยแล้วก็ใช้คำว่าเกิดทุ่งสังหารใหญ่นะฮะที่แกตติสเบิร์กคนมารบกันเป็นแสนๆนะครับแล้วก็ตายหลายหมื่นคนจนประธานาธิบดีลินคอล์นเนี่ยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเป็นมหาสุสานนะครับเป็นที่ระลึกของสงครามของการรวมชาติเป็นโศกนาฏกรรมนะครับของชาติที่เจ็บปวดมากนะกว่าสหรัฐอเมริกาจะรวมตัวกันได้ขนาดนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยมีความหมายและมีความสำคัญแล้วก็ผมบอกแล้วนะครับไปแล้วก็ต้องไปเที่ยวให้ได้มีอยู่2จุดหลักนะครับจุดหลักที่1ก็คือ National Historical Park นะครับก็คืออุทยานแห่งอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญที่สุดท้ายอันนี้กลายเป็นคุณค่าของอเมริกาก็คือว่าอิสรภาพเสรีภาพนะครับเพราะว่าเขาต่อสู้มากว่าจะได้แล้วต่อสู้กันเองเพื่อทำรงไว้ให้ได้เขาตั้งเป็น National Historical Park นะครับเป็นอุทยานอิสรภาพแห่งชาติที่นี่แล้วมี Independence Hall ก็คืออาคารสำคัญที่ใช้ในเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนั้นนะครับอาคารเนี่ยจริงๆสวยแล้วก็สง่านะครับไม่ได้ใหญ่แบบที่วอชิงตันดีซีแต่ก็มีดูแล้วมีคุณค่ามีความหมายนะครับมีแต่แล้วก็มีอะไรมีพาร์คมีบริเวณดูใกล้ๆกันเนี่ยเขายังมีสิ่งที่ให้เราเรียนรู้อีกหลายอย่างที่นั่นเช่นNational Constitution Center นะศูนย์เรียนรู้ว่าด้วยเรื่องของรัฐธรรมนูญของชาตินะครับเราก็บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ซีเรียสจะศึกษาเรื่องนี้ก็ต้องมาที่นี่นะครับแล้วยังมีไม่ไกลไปจากนั้นเนี่ยมี Museum of American Revolution คือมีพิพิธภัณฑ์ว่าด้วยการปฏิวัติอเมริกาที่เขากว่าจะมาเป็นอเมริกาได้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับที่เมืองนี้มันอยู่ริมทะเลนะฮะมันก็มีแม้กระทั่ง Independence Seaport Museum นะครับมีพิพิธภัณฑ์ที่ริมฝั่งที่ว่าด้วยอิสรภาพด้วยทั้งหมดเนี้ยเป็นส่วนที่นำมาสู่การเรียนรู้การซึมซับว่าด้วยอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาแล้วก็มี 2-3 เรื่องสำหรับผมนะผมว่าโอ้มีความหมายมากเลยอันที่1 นะครับก็ต้องไปที่ระฆังแห่งอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาทุกคนนึกออกใช่ไหมครับว่าพอเขาประกาศอิสรภาพก็มีลั่นกระดิ่งแล้วก็กระดิ่งนี้ก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
แต่ก่อนเนี่ยผมสะสมสแตมป์ไอ้สแตมป์ที่เป็นรูปกระดิ่งอิสรภาพเนี่ยถือว่าสำคัญมากเลยนะไม่แพ้เทพีอิสรภาพกระดิ่งนี้ตอนนี้ร้าวแล้วร้าวมานานมากแล้วนะครับแต่เขาก็ยังติดตั้งให้เราได้ไปถ่ายรูปไปรู้สึกไปถึงอ่ะไปถึงการประกาศอิสรภาพแล้วก็จุดนี้แหละครับที่เป็นนำคุณค่าแห่งอิสรภาพเสรีภาพของชาวอเมริกาแล้วแผ่ไปทั่วโลกที่เรียกร้องอิสรภาพกันนะครับอันนี้ก็คือจุดที่หนึ่งแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือไม่ไกลไปเนี่ยนะครับเขามีแฟรงคลินคอร์ตครับแฟรงคลินคอร์ตเนี่ยเขาบอกนี่คือบ้านเดิมของเป็นบ้านเดิมของเบนจามินแฟรงคลินนะครับถูกรื้อหมดแล้วเท่าที่ผมเข้าไปเนี่ยแล้วทุกวันนี้เท่าที่ติดตามดูเขายังเป็นเหมือนเดิมก็คือว่าเป็นเคหสถานเดิมของเบนจามินแฟรงคลินแล้วก็ถูกรื้อมันถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่เขาสร้างเป็นเหมือนกับบางคนเขาบอกเป็นบ้านผีเป็นกอสเฮาส์นะแต่จริงๆเนี่ยเขายกโครงเหล็กนะทำให้เหมือนว่ามันเคยมีบ้านอยู่ตรงนี้ท่านพอนึกออกไหมคือบนที่ว่างทำเป็นโครงเหล็กขึ้นมาเห็นเป็นซุ้มสี่เหลี่ยมแล้วก็มีโครงเหมือนกับมีหลังคาเพราะเนี่ยตรงนี้เคยเป็นบ้านแล้วก็มีส่วนใต้ดินซึ่งเป็นของเดิมแล้วบางอย่างเขาทำเพื่อบอกถึงชีวิตของเบนจามินแฟรงคลินเบนจามินแฟรงคลินเนี่ยน่าจะมีความสำคัญมากที่สุดในความรู้สึกของการไปเยือนฟิลาเดลเฟียนะครับเพราะว่าเป็นบ้านเป็นฐานของเบนจามินแฟรงคลินในการทำสารพัดอย่างผมดูแล้วก็นึกถึงอาจารย์พุทธทาสบวกกับท่านปัญญานันทะคือทำทุกเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องของเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมเชิงปัญญานะครับของอเมริกายุคก่อตั้งแต่อีกอันหนึ่งที่สนใจไม่แพ้กันก็คือว่าที่นี่เนี่ยเขามีโรงกระสาบแรกของอเมริกาขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตามที่ผมบอกแล้วว่าเขามีไออินดิเพนเดนซ์ฮอลล์เนี่ยนะครับคือสถานที่ประกาศอิสรภาพของอเมริกาเนี่ยอเมริกาเนี่ยเขามีระบบการจัดการจดหมายเหตุที่ดีมากนะครับโดยเขาเก็บหลักฐานเอกสารสารพัดนะครับที่ผลิตสร้างทำตั้งแต่ยุคประกาศอิสรภาพเขามีนิทรรศการนอกจากนิทรรศการให้ดูแล้วเนี่ยเขาพิมพ์เป็นสำเนานะครับคำประกาศอิสรภาพ We the People นะครับที่โทมัสเจฟเฟอร์สันร่างเนี่ยเขาก็พิมพ์เป็นเอกสารให้ดูเก่าๆนะครับแล้วก็ให้คนได้เอากลับบ้านซื้อนะฮะซื้อกลับบ้านหรือแม้กระทั่งธนบัตรรุ่นแรกๆคือพอประกาศอิสรภาพมันก็ต้องสร้างเงินตราของตัวเองใช่ไหมครับก็มีการผลิตให้คนได้ซื้อเอากลับไปอันนี้ผมมองว่าเป็นการเอาประวัติศาสตร์เอาเรื่องราวที่สร้างความภาคภูมิใจเนี่ยกลับมาให้คนสัมผัสได้นะครับมีแบงค์มีคำประกาศอิสรภาพกลับบ้านนะครับเท่าที่รู้หลายบ้านก็เอามาแขวนนะครับเอามาใส่กรอบเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นอนุสรณ์สถานของการได้มาถึงนะจุดที่มีความหมายและมีความสำคัญถ้าจะถามว่ามากแค่ไหนมันก็ต้องมากที่สุดของชาตินะครับเขาเอาตัวนี้เป็นบ้านของเบนจามินแฟรงคลินแต่เวลาที่ผ่านมาเป็นร้อยปีเบนจามินแฟรงคลินตายแล้วบ้านนี้เปลี่ยนสภาพแล้วเขาก็สามารถเอากลับคืนมาแล้วเขาก็บอกว่าตรงเนี้ยคือบ้านอยู่ตรงเนี้ยคือโรงพิมพ์ตรงเนี้ยคือที่ทำงานของเบนจามินแฟรงคลินแต่เขาไม่ทิ้งเป็นที่เปล่าๆเนาะเขาก็มีการขุดค้นศึกษามีห้องใต้ดินลงไปให้เห็นว่าสมมุติว่าแต่ก่อนเบนจามินแฟรงคลินอยู่อย่างนี้แต่ที่บนผิวดินเนี่ยนะครับเขาสร้างเป็นโครงเหล็กเหมือนกับเป็นโครงสี่เหลี่ยมแล้วมีโครงหลังคานะให้เห็นโล่งว่างอยู่นั่นนะผมแรกเห็นนะว้าวเลยครับว่าจริงๆมันไม่ต้องสร้างกลับมาเหมือนเดิมแต่สร้างให้พอเห็นโครงก็ได้แล้วก็ทำให้คนเข้าใจความหมายแล้วก็ใช้สื่อต่างๆเท่าที่ไปเนี่ยนะครับทุกวันนี้เปลี่ยนเป็นยังไงก็ไม่ทราบเพราะไม่ได้กลับไปอีกเลยนะ30ปีแล้วเนี่ยนะผมจำได้เลยว่าส่วนที่เขาทำให้คนได้สัมผัสได้ว่าแต่ก่อนเบนจามินแฟรงคลินเคยอยู่อย่างนี้มีภาพถ่ายประกอบมีสเกชให้ดูมีหลุมใต้ดินให้เดินลงไปเนี่ยอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งแล้วโอ้เราเห็นแต่ที่ว่างเนี่ยนะครับเขาก็ทำเป็นเส้นว่างล่างให้เราจินตนาการต่อขณะเดียวกันตามที่บอกแล้วเบนจามินแฟรงคลินเป็นผู้เอาไฟฟ้ามาใช้ในฟิลาเดลเฟียเป็นคนแรกเขาก็สร้างสีสันเรื่องไฟฟ้าซึ่งอันนี้ก็จะเป็นที่ตื่นตาสำหรับเด็กๆและคนที่สนใจการสร้างสีสัน
ือจะเห็นว่าเขาสามารถพัฒนาสร้างสรรค์นะครับออกแบบให้คนเนี่ยสัมผัสได้นะครับไม่ว่าจะคนที่สนใจลึกๆคนที่สนใจแบบเล่นๆคนที่สนใจแบบมีสีสันนะครับผมมองว่ากรณีนี้ก็เป็นกรณีที่น่าสนใจและประทับใจติดตาติดใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือที่บ้านเก่าของเบนจามินแฟรงคลินอีกแห่งหนึ่งที่นี่เนี่ยที่ผมได้ไปนะครับก็คือที่โรดันมิวเซียมโรดันมิวเซียมเนี่ยคือในอเมริกาหรือในยุโรปในต่างประเทศเนี่ยทุกเมืองนะเขาไม่รู้อะไรเป็นตัวดลใจทุกเมืองเขาจะต้องมีใครสักคนสองคนน่ะสนใจอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ทำบางสิ่งบางอย่างให้เป็นเรื่องไปราวทิ้งไว้ในพื้นที่อย่างนี้เหมือนกันโรดันมิวเซียมเนี่ยก็มีคนนิยมงานประติมากรรมของประติมากรหรือชื่อของโลกชื่อว่าโรแดงก็รวบรวมไว้เสร็จแล้วก็สร้างเป็นพิพิธภัณฑ์โรแดงก็แค่นี้มันก็เป็นสีสันให้กับบ้านให้กับเมืองนะโรแดงมิวเซียมแต่ล่าสุดเนี่ยอันนี้ไปคนเนาะเขาบอกทุกวันนี้เนี่ยมันมีอีกพิพิธภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ฟิลาเดลเฟียซึ่งถ้าผมไปจะต้องไปเขาเรียกว่าพรีสทัชมิวเซียมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นป้ายชื่อเลยไม่ใช่ขึ้นป้ายส่วนใหญ่เราไปพิพิธภัณฑ์ทุกแห่งก็ขึ้นได้ don't touch นะห้ามจับปรากฏว่าพิพิธภัณฑ์นี้ชื่อว่า Please Touch Museum เขาบอกว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สร้างสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า8ขวบมาที่นี่แล้วจะจับจะขยำจะขยี้จะเล่นจะลุกจะนั่งจะทำอะไรได้หมดเลยคือเขาต้องการสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ได้สัมผัสแล้วรู้สึกอยากจะไปพิพิธภัณฑ์โอ้อย่างนี้ก็มีทำไมบ้านเราไม่มีใครคิดทำเนาะนะครับทั้งเราหมดเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่มีอยู่ที่ฟิลาเดลเฟียนะครับโดยในฟิลาเดลเฟียจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายที่ที่น่าจะไปเที่ยวไปดูไปเรียนไปรู้นะครับเช่นที่พิตสเบิร์กเนี่ยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเหล็กสำคัญของเพนซิลเวเนียนะครับอยู่นอกไกลไปซึ่งผมไม่ได้ไปแต่จริงๆเนี่ยที่อยากจะไปคืออยากไปที่เกตติสเบิร์กที่ตะกี้เล่าแล้วนะครับที่เกิดสงครามกลางเมืองแล้วก็สู้รบกันครั้งใหญ่จนจากฝ่ายเหนือฝ่ายใต้คือชาวอเมริกันด้วยกันนะครับรบกันนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมันเกิดเป็นNational Military Park เลยนะครับเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอล์นถึงกับออกอะไรให้ address ครั้งสำคัญที่เรียกว่า Gettysburg นะครับเพื่อที่จะเรียกร้องให้มารวมใจกันและเลิกรบกันนะครับแล้วก็สุดท้ายอเมริกันก็สามารถรวมชาติเป็นสหรัฐอเมริกาที่ต้องใช้คำว่าที่ยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็มีอำนาจมีอิทธิพลมากมาจนถึงทุกวันนี้นะครับถึงตอนนี้ก็จากปี1790นะครับที่อเมริกาได้อิสรภาพแล้วประกาศอิสรภาพมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ย 2,224 เหมาะฮะกับการที่ผมไปเที่ยวมีเรื่องอเมริกาแล้วไปเริ่มที่เพนซิลเวเนียนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ฟิลาเดลเฟียส่วนอีกแห่งหนึ่งที่ผมอยากไปมากแล้วผมไม่ได้ไปแล้วจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปนะครับก็คือมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนี่มีความสำคัญมากกับการศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยเราเพราะเป็นทีมที่มาขุดค้นที่บ้านเชียงและนำหลักฐานจากบ้านเชียงไปทำการศึกษาค้นคว้านะครับแล้วจัดแสดงนิทรรศการใหญ่อยู่ที่เพนซิลเวเนียตอนที่ผมไปตอนนั้นเขากำลังจัดนิทรรศการชุดนี้นะครับซึ่งผมอยากจะไปแต่เขาไม่ได้ไปนะครับทุกวันนี้ไม่ต้องไปแล้วครับไปที่อุดรธานีบ้านเชียงของเราก็ได้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเพนซิลเวเนียก็เป็นที่ที่ไปเอาลูกปัจสุริยเทพนะครับมัมมี่ที่พบที่ตากรมกันนะมาศึกษาเหมือนกันโอ้อเมริกันนี่เขาค้นคว้าก้าวหน้าไปเอาของที่นู่นที่นี่มาศึกษามากมายไปหมดเริ่มมีเรื่องอเมริกานัดแรกก็ประมาณนี้แล้วนัดหน้าไปที่เมืองหลวงที่2ของอเมริกาแล้วเป็นเมืองหลวงยาวมาจนถึงวันนี้คือวอชิงตันดีซีแล้วก็จะเลาะไปเรื่อยๆกันให้ครบทั้ง10กว่ารัฐที่ผมไปมีเรื่องตามที่เล่าปฐมเหตุของการไปมีเรื่องอเมริกาไว้ในตอนที่แล้วถ้าท่านข้องใจนะครับฟังตอนนี้ฟิลาเดลเฟียแล้ววกกลับไปฟังตอนแรกกันได้เที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา